ู้หญิงที่คล้ายๆกับนายเขาจะได้รับในตัวนายได้ไงผู้หญิงบ้าๆแบบครับเฮ้ยผู้หญิงคนนี้นี่มันบ้ามากเลยขนาดฉันยังไม่บ้าขนาดนี้เลยเต่าบินเฮ้ยหรือว่าเฮ้ยลิมๆเดี๋ยวไอเธอได้อ่านนี่ยังอ่ะยังอ่ะอ่านแค่ว่าเราชอบแล้วก็อะไรก็ไม่รู้สงสัยจะเขียนว่าชอบกินมาม่าเอ้ายิงซะอยู่แล้วเดี๋ยวไปทิ้งสิเดี๋ยวคุณก็ด่าเราไปไปออกจากเป็นปวดไม่ได้อ่ะยิงเราจะออกจากเป็นปวดได้อ่ะไม่แล้วก็ไม่มีทางได้ด้วยค่ะทำไมอ่ะนี่ค่ะดีกันเกินไปก็ดีแล้วอ่ะดีบ้าอะไรล่ะไม่เห็นจะดีเลยสนิทจนรู้ว่านิสัยนายอ่ะเป็นยังไงเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานฉันรู้ทุกอย่างโหนิสัยยังไงทั้งซกมองสกปรกเลี้ยงก็ไม่ได้เรื่องโอ้โหบ้าบ้าบอบอเพี้ยนเพี้ยนจะตายอย่างเงี้ยทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวใครจะอยากให้เป็นแฟนฮะพิมที่เธอพูดทั้งหมดอ่ะถูกหมดเลยแล้วเมื่อไหร่จะมีแฟนเลยสมน้ำหน้าคนยังครับอ่ะอย่ามีแฟนเลยสงสารพวกผู้หญิงเขาเป็นแฟนกับดีอยู่ดีๆนายกระดันเจ้าชู้เองครบซ้อนดิวก็เลยทิ้งไปสมน้ำหน้าแบบเนี้ยจะหาแฟนที่ไหนอ่ะพิมนายนะต้องหาผู้หญิงที่คล้ายๆกับนายอ่ะเขาจะได้รับในตัวนายได้ไงผู้หญิงที่น่ารักแบบเทเบิลแล้วก็จมูกดุงดุงขอให้สมหวังในความรักกันนะพูดไปงั้นแหละชาตินี้คงหาไม่ได้หรอกผู้หญิงที่นิสัยบ้าบอแบบนี้ผู้หญิงที่นิสัยเหมือนครับหรอสามต้องง่ายแล้วค่อยอ้ายเฮ้ต้องง่ายแล้วค่อยอ้ายเฮ้ต้องง่ายแล้วค่อยอ้ายต้องง่ายผู้หญิงที่บ้าบอแบบครับหรอผู้หญิงคนนี้นี่มันบ้ามากเลยขนาดฉันยังไม่บ้าขนาดนี้เลยเต่าบินเฮ้ยหรือว่าฟูฟิวจะเป็นคนที่ใช่ Oh my god A few moments later ตื่นนี่แหมวิชาแรกในยามบ่ายแบบนี้แต่ละคนหน้าตาง่วงเหงาหามนอนตื่นอะคุณใช้เล่นเกมดีกว่าวิชาแรกเราไม่เรียนเราเล่นเกมเอางี้คิดเลขในใจไว้1เลขห้ามเปลี่ยนนะคิดแล้วก็จับไว้เลขอะไรคะ1ถึง1 100เนี่ยแหละเอาเลขอะไรเอาเลขอะไรคิดไว้นะแล้วเดี๋ยวคุณจะเขียนแล้วเดี๋ยวจะมีการเล่นเกมเกิดขึ้นนะบอกมาเอาใครคนละพิมพ์เลขอะไร5ค่ะเลข5ต่อไปใครอ่ะดิวก็ได้ดิว16ค่ะ16ต่อไปคนต่อไป88ใครพูด88นะหนูอ่ะฮะอะไรนะฟูฟิลกับครับคิดแรก88มาเหมือนกันเหรอเอ้ยมันจะเป็นยังไงนะสองคนนี้อะไรใจต้องการขนาดนั้นอ่ะเลข1ถึง100มีตั้งเยอะแต่ดันเลือกเลข88เหมือนกันนั่นสิว่าแต่ฟิลทำไมเธอถึงเลือกเลข88อ่ะก็ชอบเลข8อ่ะความหมายมันดีอ่ะมันแบบเป็นอินฟินิตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วครับถ้าไม่ถึงเรื่องเลข88อ่ะฉันก็รู้ฉันก็ชอบเลข88ตั้งแต่เกิดแล้วนะทุกคนก็รู้นี่มันจะบังเอิญไปหรือเปล่าทั้งฟิวทั้งครับชอบเลข88เหมือนกันเฮ้มันชัดจะยังไงอยู่นะสองคนนี้อ่ะทำไมครับต้องมาชอบมาแล้วด้วยก๊อปฟูลฟิลนิสัยก็เหมือนเราชอบก็เหมือนเราเฮ้ย A few moments later พิมฉันก็ทั้งเจอแล้วว่ะเจออะไรเจอคนที่ฉันเหมาะสมมากเจอคนที่ใช่อ่ะนะใครใครฟูลฟิลฟูลฟิลอ๋อแต่มันก็เป็นไปได้อยู่นะก
ถึงในคาบเลขที่ครูให้เลือกเลขอะนะนายก็ยังเลือกเลขเดียวกันกับฟิวใจตรงกันขนาดนั้นแต่ไม่น่าเลยฟิวเอ้ยทำไมพูดอย่างนั้นล่ะดูนายสิฉันสงสารเพื่อนฉันอะต้องมาโดนชอบใบคนอย่างนายน่ะเฮ้ยทำไมพูดแบบนี้อ้าวก็มันจริงนี่น่ะนายนะไม่เห็นมีอะไรดีสักอย่างเลยดีไม่ดีแต่ว่าจะนายจะทำยังไงก็เรื่องของนายกันนะฉันไม่เกี่ยวนายอยากจะจีบหรือจะทำยังไงฉันไม่ช่วยนะไปแล้วเดี๋ยวพี่จะมาช่วยก่อนนี่ฟิวฉันว่าคบจะยังไงกับเธอก็ไม่รู้อ่ะหืมแต่เธอคบคับอยู่นี่โอ้ยนะมันเลิกกันตั้งนานแล้วจริงอืมๆเอาเป็นว่าฉันอยากเตือนเธอว่าคับอ่ะเจ้าชู้มากอย่าเผลอไปชอบเขาล่ะอืมเจ้าชู้มากด้วยนิสัยก็ไม่ดีเอาไว้ฉันจะบอกเธอแค่นั้นแหละไปละบ๊ายบายA few moments later นี่เพื่อนๆชอบดูหนังกันไหมอืมชอบนะฉันน่ะชอบเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์มากเลยอยากมีเวทมนต์ฉันจะใส่ให้เธอเป็นกบอุ๊ยละเล่ละเล่ทำไมเธอใจร้ายฉันชอบเรื่องหล่อดังตัวเองมากเลยนะโอ้เออชอบเหมือนกันแล้วพี่ว่าฉันชอบไททานิคไททานิคโอ้โหเธอเกิดทันได้หรอจะย้อนดูเอาละสิท่าใช่แล้ว You're here the nothing Iเอาเพื่อนๆมองอะไรกันล่ะครับอยู่ร้องเพลงอะไรเนี่ยทัศนิกายสงสัยพวกเธอคงเกิดไม่ทันนะพี่ทัศนิกายฉันชอบมากเลยนะเฮ้ยฉันว่ามันไม่ใช่แหละฟิวครับมันยังไงกันแน่เนี่ยใช่มั้ยดิวหนังในโลกเนี่ยมันมีเยอะมากเลยอยู่ดีๆทำไมไม่ชอบหนังเรื่องเดียวกันเออใจมองกันเกินไปแล้วทำไมเราต้องชอบมันครับหนูด้วยเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าฟิวชอบหนังเรื่องนี้เหมือนเราอะฉันอะไม่ได้ชอบเหมือนนายนายอะมาชอบเหมือนฉันทำไมล่ะเฮ้ยน่ารักจังเลยเฮ้ยฟิวไปกันไหมลองดูก็ได้เฮ้ยฟิวเมื่อกี้ฉันเตือนเธอแล้วนะเฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยครับขอฟิวเป็นแฟนฟิวตอบตกลงหรือว่าดิวสมัยแฟนเก่าครับก็ดันหึงแฟนเก่าเฮ้ยแล้วสามเศร้าเราไม่ยุ่งด้วยดีกว่าเราไม่ยุ่งด้วยดีกว่าไม่เกี่ยว A few moments later หุยดูดิดิวสองคนเนี้ยเขาเดทกันจริงๆด้วยอ่ะโอ้ยจะไปรอดเหรอเนี่ยเฮ้ยฉันว่าก็ดูไปก่อนน่ะเขาก็ดูกุ๊กกิ๊งมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งเซอร์มิ้งกิ๊งกิ๊งกันดีนี่แหละทีมที่เราชอบเฮ้ยครับชอบไอติมเหมือนกันเลยอ่ะเราควรที่จะเป็นแฟนกันนะงั้นเริ่มกินได้ไหมเฮ้ยครับทำไมตัดชิ้นใหญ่อย่างนั้นอ่ะเอาลงมาเลยนะวิ่งจะกินแล้วมันจะตัดใหญ่ทำไมนี่วิ่งลงมาอ่ะตัดใหญ่ไม่เธอนั่นแหละเธอแหละจะกินกันทำไมจะคือฉันชอบอ่ะเฮ้ยอย่าดิเฮ้ยอะไรอ่ะบอกว่า
าเธอเดทกันนี่เธอไม่ได้เหมาะสมกันเลยนะฉันยังจะฆ่ากันเนี่ยจะประเดทกันทำไมเนี่ยไม่เข้าใจก็ผิดนะคะเด็กหญิงพิมพ์นี่เธอเป็นคนแนะนำเรื่องความรักให้เพื่อนหรอใช่ค่ะครูแล้วเธอเคยมีความรักไหมไม่มีค่ะนี่มากับพ่อกับแม่ไงคะเดี๋ยวเหรอนี่แล้วจะไปแนะนำว่าอะไรเนี่ยก็บอกว่าให้ครับเนี่ยคือครับคงแย่เกินไปที่จะให้มีผู้หญิงดีๆมายอมรับได้ก็เลยบอกว่าให้ครับลองหาผู้หญิงที่นิสัยคล้ายๆกันอะไรเงี้ยค่ะจะได้แบบว่ายอมรับในตัวครับได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวนะการที่คนเรานิสัยเหมือนกันชอบเหมือนกันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะอยู่ด้วยกันรอดนะนี่ดูสิชอบกินไอติมเหมือนกันตีกันแทบตายแย่งกันนี่ถ้าเกิดไปร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมชอบลูกชิ้นเหมือนกันนี่แย่งกันตีกันตายเลยนะแต่ถ้าเกิดชอบไม่เหมือนกันอ่ะเธอชอบลูกชิ้นจะไม่ชอบเอาไปจะชอบเส้นเอาเส้นมาเอออย่างเงี้ยเห็นไหมเขาชอบไม่เหมือนกันก็อาจจะอยู่กันรอดฉะนั้นความรักมันมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นมันไม่ใช่แค่ชอบเหมือนไม่ชอบเหมือนอะไรอย่างงี้ค่ะครูหนูขอโทษค่ะครูแล้วใครบอกที่จะไปฟังเขาบ้างคะผู้หญิงที่เหมาะกับเธอเหรอก็ต้องแบบไม่เบยยังเข้าใจไหมตอนนี้อยู่ในวัยเรียนนี่การบ้านทำส่งครบหรือยังงานที่ให้ไปส่งครบหรือยังนี่เพื่อนเราทำหมดแล้วนะนี่ครั้งยังไม่ส่งนี่ครั้งที่สิบงานแล้วนะนี่แล้วเวลาสอบตั้งใจเรียนไม่ใช่นอนตอนเรียนก็นอนหลับแล้วสอบเราทำได้ไหมไม่ตั้งใจเลยนี่ครูว่านะตอนเนี้ยขยันตั้งใจเรียนสอบให้ได้คะแนนเยอะๆการบ้านทำส่งให้ครบแค่นี้ถ้าเธอดีขนาดนี้เดี๋ยวมีคนมาชอบเองใช่แล้วอย่าไม่ต้องอะไรตกประเด็นไป